มาตีซีก็ใช่ว่าจะได้ส่วนลดนะครับงั้นขอสะสมแต้มไว้ก่อนได้ไหมครับเหมือนสแตมป์เซเว่นอ่ะนี่เป็นคนกวนตีหรือเป็นคนขี้เล่นกันแน่ครับเนี่ยนี่พวกแกขับรถภาษาอะไรกันอยู่มาตัดหน้ารถฉันเนี่ยตัดหน้าเลยคุณขับรถไม่ดูทางข้างหน้าเลยหรือไงแต่ฉันก็ไม่ได้ขับมาเร็วซะหน่อยแกนั่นแหละผิดขับรถแบบนี้เดี๋ยวก็พาคนซ้อนท้ายไปตายด้วยหรอกไม่ใช่ก็เอากล้องหน้ารถมาดูจ่ายค่าเสียหายมาให้ฉันจะได้จบๆทั้งหมดเนี่ยฉันคิดหมื่นหนึ่งพอเชิญค่ะครับอ้าวมาพอดีเลยสวัสดีค่ะคุณไอซ์สวัสดีครับถ้ามีอะไรที่ต้องจัดการบอกน้องได้เลยนะคะได้เลยครับระหว่างนี้ทางบริษัทจะเปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มพี่ใหม่จะเป็นคนจัดการดูแลเรื่องนี้ค่ะแล้วก็จะมีพนักงานจากสาขาใหญ่ย้ายมาประจำจากที่นี่เพิ่มด้วยนะคะน่าจะช่วงสิ้นเดือนค่ะพนักงานน่าจะครบทุกตำแหน่งฉันกลับก่อนนะถ้ามีปัญหาอะไรโทรแจ้งได้เลยขอตัวนะคะครับนี่ค่ะขอบครับนี่เป็นเอกสารเรื่องที่พักของคุณไอซ์นะคะแล้วคุณไอซ์เนี่ยก็จะมีรถประจำตำแหน่งด้วยแต่กว่าจะได้คงเดือนหน้าเลยค่ะดีเลยครับรถผมก็เพิ่งส่งเคลมเองแต่ช่วงนี้คุณไอซ์ต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวปีใหม่จะเบิกค่าเดินทางให้ขอบคุณครับช่วงนี้คงเหนื่อยหน่อยยังไงฝากตัวด้วยนะครับ งั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะทำไมทางไปบริษัทมันดูวกวนอย่างนี้วะเนี่ยวิมไหมน้องสวัสดีครับพี่ผมเพิ่งย้ำอยู่ที่นี่ได้ไม่นานเลยไม่ค่อยรู้เส้นทางสักเท่าไหร่แล้วนี่จะมาถามทางวินหรือใช้บริการล่ะครับก็มาใช้บริการสิครับแล้วจะใช้บ่อยด้วยเรื่องมาทำความรู้จักไว้ก่อนมาตีซีก็ใช่ว่าจะได้ส่วนลดนะครับงั้นขอสะสมแต้มไว้ก่อนได้ไหมครับเหมือนสแตมป์เซเว่นอ่ะนี่เป็นคนกวนตีหรือเป็นคนขี้เล่นกันแน่ครับเนี่ยโหพวกพี่นี่ดุกันจริงเลยผมไม่กลัวแล้วก็ได้งั้นพวกพี่ไปส่งผมที่บริษัท KSM นะครับคิดเท่าไหร่หรอบริษัทอะไรนะไม่คุ้นเลยอ๋อบริษัทเปิดใหม่ครับอยู่แถวการประปาอ๋อไปทางหลักอ่ะมันอ้อมไปหน่อยงั้นเดี๋ยวพาไปทางลัดคิด50บาทแต่ผมเคยไปมาแค่20บาทเองนะครับไหนบอกเพิ่งมาอยู่ไงเริ่มกวนสละล้อเล่นนะครับดีนะที่รีบออกมาเวลานี้ถ้าเลย9โมงไปหน่อยอ่ะคิวเต็มแน่ครับพี่ว่างทำงานอะไรวะแต่งตัวดูดีเชียวน่าจะเป็นเซลล์มั้งปากดีแบบเนี้ยคงโดนลูกค้าเล่นสักวันอะเฮ้ยผู้จัดการมาว่ะอ่ะพี่ผมซื้อมาฝากซื้อมาอีกแล้วของเก่ายังกินไม่หมดเลยนะผู้จัดการไอซ์แหมพี่เรียกสเต็มยศเลยนะเดี๋ยวใครได้ยินเข้าอ่ะเขาจะหาว่าพี่เป็นลูกน้องผมหรอกขนาดไม่ใช่ลูกน้องยังเลี้ยงดีขนาดนี้พี่บริษัทอ่ะสนใจรับลูกน้องเพิ่มไหมล่ะอย่างมีหัวหน้าใจดีแบบนี้บ้างอ่ะเนอะเนอะที่มีอยู่นี่ดุอย่างกับหมาเลยฝากดีนักนะโหพี่สมหน้ามึงไอ้นกเดี๋ยวไม่กี่วันอ่ะผมจะได้รถประจำตำแหน่งแล้วคงไม่ได้มาใช้บริการพวกพี่แล้วอ่ะไว้ว่างๆอ่ะเรามาดื่มกันดีกว่ารู้ใจนี่ว่าอย่างเงี้ยต้องอาทิตย์ละครั้งนะคุณผู้จัดการขอแค่บอกมาพี่จัดให้ได้เสมอเป็นถึงผู้จัดการทำไมอยากมาเป็นเพื่อนกับวินอย่างพวกเราอะไม่มีคนครบแล้วอะโหพี่มันมีข้อห้ามด้วยเหรอว่าผู้จัดการห้ามคุณกับวินอะปกติผมไม่เคยเห็นคนระดับคุณมันไม่มีระดับอะไรกันทั้งนั้นแหละพี่ผมก็คนเหมือนกันต่อไปเนี้ยพวกพี่เลิกเรียกผมว่าผู้จัดการได้แล้วนะได้ดิวะคุณไอซ์งั้นผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับไอ้คุณพี่ไว้เจอกันครับเอาพี่กินน้ำกันด้วย
เออเดี๋ยวพรุ่งนี้หลานลุงเอกอ่ะจะมาขับวินกับพวกเราแล้วนะหลานตาเอกใช่กิจป่ะพี่เออรับน้องมั่นดีๆแล้วกันอย่าไปดุมันละครับมีใครดูเราพี่เราบ้างโอ้โหพี่โอ้โหเอาอีกแก้วเมื่อคืนไม่น่าดูบอลดึกเลยอ่ะสายจนได้สงสัยจะมาสายเกินไปผู้พี่เขาไปส่งลูกค้าคนอื่นแน่นอนเลยอ่ะทำไงดีวะเนี่ยเอาไงดีวะนี่น้องอยู่วินนี้ด้วยเหรอใช่ครับอ้าวแล้วก็ไม่บอกก็ผมไม่รู้ว่าพี่จะไปอ่ะพี่ก็ไม่ได้ถามอะไรผมนี่โอ้ยป่ะงั้นไปส่งพี่แถวสำนักงานป้าป้าหน่อยได้ครับเฮ้ยน้อง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 ครับพี่น้องพาพี่มาผิดทางแล้วนี่มันการไฟฟ้าไม่ใช่การประปาผมขอโทษครับพี่ผมเพิ่งมาทำงานวันแรกอ่ะจะไม่คุ้นทางเท่าไหร่เอ้าไม่รู้ทางทำไมไม่ถามพี่ล่ะเอ้าแล้วผมพามาผิดทางทำไมพี่ไม่ทักผมก่อนล่ะก็พี่คิดว่ามันไปได้อีกทางไงปกติพี่วินมาขับให้อ่ะก็พาไปทางลัดไม่ซ้ำทางกันอยู่แล้วแล้วจากนี่ไปประปายังไงพี่ผมไปไม่ถูกแป๊บนึงนะโหถ้าย้อนกลับไปทางเก่าอ่ะเสียเวลาแย่งั้นพาพี่ออกไปเส้นหลักก่อนเอาจริงนะพี่ผมไปไม่ถูกหรอกพี่บอกทางผมหน่อยก็แล้วกันโหยเป็นวินไม่รู้เส้นทางได้ไงวะเนี่ยถ้าไปช้ากว่านี้พี่ไปทำงานสายแน่ๆมาลงมาเดี๋ยวพี่ขับเองเอางั้นเลยเหรอพี่เดี๋ยวสิพี่เอาเสื้อวินผมไปใส่ด้วยเดี๋ยวถ้าคนอื่นไม่เห็นน่ะเดี๋ยวผมก็โดนว่าอีกเออมามาถอดมาก่อนแน่แน่น้องดีนะที่ฉันขอให้แกมาทำสาขาใหม่กับฉันไม่งั้นแกต้องไปเจอประธานโคตรดุแน่เลยแกนี่ก็เส้นสายเยอะดีเนาะทำให้ฉันมาอยู่บริษัทนี้ได้แถมยังเป็นบริษัทใหม่ด้วยแหมแกมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกแค่ตีซีกับฝ่ายจัดสรรที่นั่นนะและที่สำคัญผู้จัดการอะทั้งหล่อทั้งใจดีฉันก็เลยรีบมาประจำที่นี่เลยล่ะผู้จัดการหล่อด้วยหรอใช่ตายแล้วฉันขอเติมปากก่อนหยิบลิปในแกให้ฉันหน่อยสินั่นน่ะค่อยเติมก็ได้แกให้ถึงบริษัทก่อนโอ๊ยฉันหาเองก็ได้โอ๊ยขับรถก่อนแกเดี๋ยวค่อยเติมแกมองทางก่อนขับรถก่อนโอ๊ยฉันขับเบาๆนะเฮ้ยแกระวังโอ๊ยมาเดือโอ๊ยมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยลงไปดูกันเร็วโอ้อันนี้ดิพี่ขับรถเลยวะโอ้ยตั้งลงก่อนพี่พวกแกขับรถภาษาอะไรกันอยู่มาตัดหน้ารถฉันเนี่ยตัดหน้าแหละคุณขับรถไม่ดูทางข้างหน้าเลยหรือไงแต่ฉันก็ไม่ได้ขับมาเร็วซะหน่อยแกนั่นแหละผิดดูรถฉันสิเป็นรอยมาแล้วใช่พวกแกขับปาดหน้าฉันขับรถแบบนี้เดี๋ยวก็พาคนซ้อนท้ายไปตายด้วยหรอกวินมอเตอร์ไซค์พวกนี้ขับรถไม่ระวังกันทุกคนเลยปะอ้าวพูดอย่างนี้ก็สวยสิคุณนั่นแหละที่ผิดไม่เชื่อก็เอากล้องหน้ารถมาดูไม่มีรถฉันไม่มีกล้องจ่ายค่าเสียหายมาให้ฉันจะได้จบๆทั้งหมดเนี้ยฉันคิดหมื่นหนึ่งพออะไรกันเราไม่ผิดซะหน่อยถ้าอยากได้ค่าเสียหายอ่ะก็เรียกประกันมาอย่าให้เรื่องถึงประกันเลยเถอะคุยกันตรงนี้ให้มันจบๆไม่งั้นจะได้จ่ายเยอะกว่านี้แน่ไม่อ่ะพูดแบบเนี้ยที่ว่าผมจะกลัวเลยไงคนหาเช้ากินค่ำอย่างแกฉันเรียกแค่หมื่นนึงมันก็พอแล้วสรุปจะจ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายอยากได้ก็ฟ้องเขาสิ
โอ๊ยตีสายไปเถอะจะได้แยกย้ายกันไปทำมาหากินเสียเลิกเข้าบริษัทวันแรกของฉันหมดมาเดือโทรบอกคุณปีใหม่ไว้ก่อนว่าเราเกิดอุบัติเหตุถ้าเราไปสายเขาจะได้ไม่ว่าได้แกผมว่าเราไปคุยกันที่อื่นดีกว่าอยู่ตรงเนี้ยขวางทางจราจรเขาพี่เอาไงดีอ่ะผมเพิ่งทำงานวันแรกด้วยผมไม่มีเงินหรอกนะจะต้องไปจ่ายทำไมล่ะเราไม่ได้ผิดซะหน่อยแป๊บแล้วฮัลโหลค่ะคุณปีใหม่ดิฉันกับนิวเยียสาขาใหญ่นะคะพอดีเราสองคนเกิดอุบัติเหตุก่อนทางเข้าบริษัทอะค่ะตอนนี้ไม่เป็นไรมากค่ะแต่กำลังไกลเกลี่ยให้เข้าใจกันอยู่ค่ะหนูก็เลยจะขอเข้าบริษัทช้าหน่อยนะคะขอบคุณค่ะนี่พวกคุณสองคนมาทำงานวันนี้วันแรกเหรอครับก็ใช่สิก็พวกแกสองคนน่ะทำให้ฉันเสียเวลาสรุปค่าเสียหายว่าไงนี่พวกคุณสองคนมาทำที่บริษัทเคสเตรียมที่อยู่ตรงหน้านี้ปะครับใช่สิฉันบอกกับบริษัทแล้วว่าจะเข้างานช้าจะเอายังไงว่ามาเลยอ่ะงั้นโอเคครับงั้นผมจ่ายให้ก็ได้จะได้จบๆเดี๋ยวเวลาทำมาหากินมากพอแล้วพี่แต่ว่าไม่เป็นไรพี่จัดการเองคุณสองคนรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมให้คนเอาเงินมาให้ก็แค่นี้จะได้จบๆฮัลโหลครับคุณเลขาช่วยนำเงินสด 10,000 บาทมาให้ก่อนทางเข้าบริษัทนะครับพอดีมีปัญหานิดหน่อยครับรบกวนด้วยนะครับอุ๊ยพี่วินเขามีเลขาส่วนตัวด้วยอ่ะแกขนาดพี่มีเลขาส่วนตัวขอโทษค่ะที่ให้รอพอดีฉันแวะไปกดเงินมาเกิดอะไรขึ้นคะผู้จัดการแล้วทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะเฮ้ยกิฟมีอะไรปะวะนี่ใช่คุณมาเดือกับนิวเยียร์จากสาขาใหญ่หรือเปล่าคะที่พวกคุณหมายถึงอุบัติเหตุคือหมายถึงตรงนี้หรอคะอะไรเนี่ยกิจแล้วไม่เองเอาเซอร์วินให้ไอซ์ใส่เฮ้ยคุณผู้จัดการไอซ์ใส่อ่ะก็ผมขับรถไปส่งพี่เขาไม่ถูกพี่เขาเลยจะขอขับเองอ่ะแต่ผมกลัวคนอื่นไม่เห็นน่ะว่าให้ผู้โดยสารขับเลยขอให้เขาใส่เซอร์วินแต่ดันมาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนอย่างที่พี่เห็นนี่แหละพี่ให้เงินผมทำไมครับพี่ให้เป็นค่าที่มาส่งพี่แล้วก็ค่าซ่อมรถขอโทษนะที่พามาเสียเวลาเยอะไปเปล่าผู้จัดการรถไม่ได้เป็นไรสักหน่อยทางเราไม่เท่าไหร่แต่ทางนู้นละสิจะเรียกค่าเสียหายตั้ง 10,000 อ๋อผู้จัดการเลยแจ้งให้ฉันเอาเงินสดมา 10,000 บาทใช่ไหมคะนี่แกเฮ้ยนี่คุณไม่ใช่เป็นวินมอเตอร์ไซค์หรอพี่คุณไอซ์เขาเป็นผู้จัดการของพวกคุณนี่แหละค่ะจริงเหรอคะเลิกแค่นั้นเหรอก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ทำไมเรียกตั้ง 10,000 นี่มันปล้นกันชัดๆฉันไม่ได้ปล้นฉันเป็นพนักงานอยู่บริษัทนี้คุณไอ้คะค่าเสียหายฉันไม่เอาแล้วนะคะเราแยกย้ายกันไปทำงานเถอะผมก็อยากแยกย้ายกันไปสักทีนี่แหละคุณมีใหม่จ่ายเงินให้เขาไปครับไหนพี่บอกว่าเราไม่ผิดไงแล้วทำไมถึงจ่ายเงินให้เขาด้วยล่ะครับใช่ค่ะผู้จัดการไม่ผิดนะคะพอดีว่าพวกหนูนั่งรถมาเพื่อนหนูสิคะกลัวแต่ห่วงสวยจะหาลิปสติกมาเติมปากแต่ไม่ได้ระวังไม่ต้องจ่ายหรอกค่ะมาเดือใช่ค่ะคุณไอซ์ไม่ต้องจ่ายหรอกค่ะเฮ้ยไปให้มันทำไมวะเดี๋ยวมันก็ทำแบบนี้กับคนอื่นอีกรับไปเถอะครับถือว่าเป็นค่าเสียเวลาที่มาทำงานในวันนี้แล้วก็กลับบ้านไปได้เลยครับเพราะผมไม่สะดวกที่จะร่วมงานกับคุณสองคนผู้จัดการคะฉันขอโทษฉันยังไม่ได้ทำงานกับคุณเลยฉันขอโอกาสเธอนะคะผู้จัดการคะคือว่าพวกหนูเงินก้อนนี้ผมจ่ายคืนบริษัทเองแล้วคุณช่วยรายงานสาขาใหญ่ด้วยนะให้เขาพิจารณาสองคนนี้
และตัดสินใจเองว่าเขาจะเอายังไงต่อรับทราบข่าวผู้จัดการแต่ฉันว่าทางสาขาใหญ่ก็คงไม่น่าเอาไว้เหมือนกันจบเรื่องแล้วใช่ไหมผู้จัดการผมจะเอาไอ้กิ๊บกับวินก่อนเออถ้าผู้จัดการอยากหาอะไรได้เสริมอ่ะก็บอกผมนะแต่ถ้าขับแบบเนี้ยไม่เอางั้นเดี๋ยวพี่ช่วยไปส่งผมกับเลขาที่บริษัทสิอ่ะกิ๊บแกไปรับเลขาคนสวยนู่นไปเดี๋ยวฉันไปกับผู้จัดการเองไปผู้จัดการเป็นไงเงิน 10,000 แลกกับการถูกไล่ออกจากงานเติมปากเป็นเหตุสังเกตได้จริงๆนะไม่ต้องมาพูดเลยเพื่อนทรยศแกเองก็ช่วยฉันด่าไม่ใช่หรอ